ดีไซน์เท่ๆยังกับรถ Porsche มอเตอร์คู่ตัวแรง408มาวิ่งไกลสุด550กิโลขับจริงใช้จริงชาร์จจริงจะเป็นยังไงที่สุดจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันจากรถไฟฟ้าคันแรกของ Great Motor นะครับกับ Ora Good Cat แมวเหมียวของเรามาวันนี้ครับเขาเปิดตัวแฟลกชิปตัวหรูสุดแกรนด์สุดคันใหม่ของเขามาในชื่อ Ora 07นะครับหรือที่เขามาโชว์ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อ Grand Cat แน่นอนมันคือการจับเอา Good Cat ครับมายืดยาวเนี่ยให้มันมีความพรีเมียมความแกรนด์มากยิ่งขึ้นซึ่งคู่แข่งของเขาคือ BYD Seal ที่สร้างปรากฏการณ์ครับสั่นคลื่นตลาดกับอีกคันหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัวเราเพิ่งทำคลิปพรีวิวปล่อยไปนะครับนั่นก็คือ Changan D-POR L07 นั่นเองนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยมีความยาวที่สุดในกลุ่มเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับ 4.871 เมตรนะครับความกว้างเนี้ยอาจจะไม่ได้กว้างเยอะสุดนะประมาณ 1.86 เมตรนะส่วนตัวรถเนี่ยสูงประมาณเมตรครึ่งนะครับสังเกตว่าดีไซน์เนี่ยมันมีการเอา Good Cat มายืดจริงๆนะดูดิดูไฟหน้าดิจากวงรีใช่ป่ะยืดออกไปนิดนึงนะครับเป็นแบบ Full LED Intelligent ของเขาคุมรอบด้วยโครเมียมเหมือนกันนะครับและมีดีเทลด้านในเนี่ยคล้ายๆเพชรซึ่งเขาเนี่ยจับไปใส่ไว้เนี่ยเป็นดีเทลใต้กันชนด้านล่างเหมือนกันนะครับและเขาบอกว่าดีไซน์ด้านหน้าคันนี้เหมือนหยดน้ำนะครับผมที่มันแบบมีความเคลื่อนไหวสง่างามเหมือนศิลปะแม้ว่าตัวรถเนี่ยจอดนิ่งอยู่ก็ตามอันนี้กรอบป้ายทะเบียนมาแล้วนะฮะและกรอบเนี่ยจริงๆคล้ายๆ Porsche เลยเพื่อให้ตัวป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่บังกล้องรอบคันที่คันนี้ติดมาให้นะครับล้อคันนี้ครับให้มาเนี่ยเป็นขนาด19นิ้วในรุ่นท็อปนะครับลายเขาบอกว่าเป็นลายอุ้งเท้าแมวแต่ส่วนตัวผมว่ามันเหมือนอาร์พิบ้านะหรือพารามิเซียมมากกว่าแต่ยางที่ให้มาเนี่ยดีสุดในกลุ่มเป็นยางมิชลิน Pilot Sport EV นะครับขนาด 235/45/R19 คันอื่นเนี่ยไม่ให้ยางแบบนี้มาเลยนะครับผมให้ยางแบบยาง EV ยางสปอร์ตแบบนี้มาด้วยและเส้นสายด้านข้างเนี้ยมันมีเส้นตวัดไปครับตรงกรอบประตูแล้วก็อ้อมลงมาด้านล่างครับแล้วก็ตัดลงไปที่ชายขอบล่างประตูเนี่ยส่วนตัวผมเห็นว่ามันคล้ายๆ Benz S Class ถมที่แล้วเลยนะและมีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมเนี้ยเงาวาร์ปด้านล่างเลยนะครับประตูคันนี้ครับมือจับประตูเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบซ่อนนะมันจะซ่อนไปเองเมื่อตอนที่เราล็อกประตูหรือว่าตอนขับรถอยู่นะครับและกรอบประตูทั้งหมดเนี่ยจะหุ้มด้วยโครเมียมซาตินโครมแบบด้านซึ่งเพิ่มความพรีเมียมเนี่ยคล้ายรถยุโรปเลยกระจกมองข้างเนี้ยก็จะตัดครับด้วยแถบสีเงินนะที่เป็นขาของตัวกระจกเฮ้ยสวยงามใช้ได้กระจกเฟรมเลสด้วยนะกระจกคู่หน้าครับเป็นแบบ2ชั้นลดเสียงรบกวนคู่หลังครับเป็นแบบชั้นเดียวแต่กระจกหนาใช้ได้ด้านท้ายเนี่ยมันก็จะมีความต่อเนื่องครับของกระจกพานอรามิกกราสรูฟครับงุ้มลงไปถึงด้านล่างเลยนะพร้อมสปอยเลอร์ไฟฟ้าในรุ่นท็อปด้วยเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มลุคความสวยนะเพราะว่าถ้าไม่มีชินีแล้วเนี่ยด้านท้ายมันจะดูโล้นนะแล้วก็ดูยื่นๆเนี้ยไปนิดนึงนะส่วนตัวผมว่ามันเหมือนกบมากเลยอ่ะอย่ามือตีตูดสักทีนึงนะครับไฟท้ายเป็นแบบ Full LED นะแต่ข้อสังเกตคือไฟเลี้ยวเนี่ยมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มันโดนไฟเบรกกับกบหมดนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางวันและไฟถอยเนี่ยจะอยู่ชายกันชนทางด้านล่างนะครับมาพร้อมกับประตูหลังเนี่ยเปิดแบบไฟฟ้าเปิดเฉพาะประตูนะกระจกไม่ได้เปิดขึ้นนะครับพร้อมเนี่ยเตะเปิดด้วยความจุ333ลิตรแม้ว่าไม่ได้มากแต่มีความลึกอยู่วางถุงก๊อปในแนวเฉียงได้แล้วก็วางกระเป๋าเดินทางขนาดกลางเนี่ยได้สบายสบายนะครับพอก้าวขึ้นรถนะครับฟีลิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือประตูคันนี้มีน้ำหนักหนักแน่นมั่นคงมากนะฮะแต่ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยต้องออกแรงในการปิดสักนิดนึงนะและเป็นกระจกเฟรมเลสใช่ไหมเวลาเปิดประตูเนี่ยมันจะลดลงสักหน่อยแล้วพอเราปิดมาปุ๊บมันจะเปิดขึ้นไปจนสุดรางนะครับแต่คันนี้มันมีเสียงจี๊ดๆนะเหมือนเสียงหนูร้องอยากให้แมวจับยังไงก็ไม่รู้นะครับมันจะผ่านศึกหนักมาเยอะนะครับพอเข้ามาในตัวรถโทนสีการตกแต่งเนี่ยต้องบอกว่าแมทช์กับสีภายนอกนะอย่างคันนี้ครับข้างนอกสีเจ็ดไว้นะขาวหยกดูสวยงามแบบนี้นะภายในครับจะมีสีดำแบบเดียวแต่ถ้าเป็นครับสีเทาจะมีให้เลือก2สีเลยทั้งสีดำกับสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นตัวท็อปที่มีสีพิเศษเนี่ยคือสีคริสตัลเพอร์เพิลจะมีภายในสีน้ำตาลให้เลือกแบบเดียวส่วนตัวผมชอบโทนสีนี้มากกว่ามันแบบดูพรีเมียมดูสปอร์ตแล้วก็รักษาได้ง่ายด้วยในระยะยาวนะครับการตกแต่งคันนี้อัปเกรดจาก Good Cat พอสมควรใช้วัสดุหนังนี่พรีเมียมหมดเลยครึ่งคันบนเนี่ยแทบจะบุนุ่มทั้งหมดซอฟท์ทัชเวลาเรากดเนี่ยนุ่มไปหมดเลยแต่ต้องบอกว่าเป็นหนังสังเคราะห์นะยังไม่ใช่หนังแท้คอนโซลด้านบนครับรวมถึงแผงประตูด้านข้างตรงนี้เป็นอาคันทราช็อตแฮร์เหมือนที่ใช้ใน Good Cat อย่างนั้นรวมถึงตัดการตกแต่งครับด้วยแถบสีเงินซาตินโครมเป็นเงินด้านนะครับตั้งแต่คอนโซลประตูข้างนะครับตรงกลางรวมถึงตรงนี้ด้วยข้อดีคือมันสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยคอนโซลเป็นรูปตัว T บางคนก็แซวบอกว่าเหมือนบูกัตตี้นะจอมาตรวัดดิจิตอล 10.25 นิ้วเหมือน Porsche นะฮะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยซูเปอร์คาร์สปอร์ตเนี่ยมาเต็มจอกลาง 12.3 นิ้วคมชัดสู้แสงดีพอสมควรนะครับ
อันนี้เนี่ยกระจกมองหลังก็ตัดแสงออโต้นะครับที่เก็บแว่นอะไรเงี้ยบล็อกเนี้ยเหมือนว่าจะยกมาจาก Good Cat กับ Hessic เลยใช้เนี่ยทนแบบเดียวกันหลังคาเนี่ยบุนุ่มดีนะม่านบังแดดตรงนี้ก็มีไฟเนี่ยไลฟ์สดมาให้คุณผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยน่าจะชอบให้มาทางข้างหน้าเลยนะครับที่เก็บของคันนี้เก็บดีเทลดีนะเก๋ใหญ่ครับหุ้มด้วยกำมะหยี่คอนโซล2ชั้นครับพร้อมนี่ด้วยไวเลสชาร์จเจอร์สอดเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องกลัวมือถือไหลทำได้ดีแต่ว่าที่วางแก้วเนี่ยต้องแย่งเอาหน่อยนะเพราะมีจุดเดียวนะครับไม่เป็นไรครับคนข้างๆเนี่ยก็ขอให้เขาเอาน้ำเนี่ยใส่ถุงหิ้วมานะสามารถหิ้วได้ที่ตรงนี้ครับมีเมคานิกเนี่ยเกี่ยวได้เนี่ยทำได้ดีพอสมควรบอกคู่หน้าครับปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะคนขับปรับ6ทิศทางด้านหลังอีก4ทิศทางคนนั่งปรับ4ทิศทางเบาะเป็นทรงสปอร์ตบักเก็ตซีทนะพร้อมกับลมเนี่ยเป่าก้นเย็นๆด้วยแล้วพอย้ายมานั่งข้างหลังนะครับจากตำแหน่งคนขับที่ผมขับเองนะสูง180ปรับเบาะต่ำสุดนะครับพื้นที่ช่วงขาไม่ใช่ปัญหาเลยเหลือเยอะมากแต่ตรงเท้าครับสอบไม่ได้เลยแม้แต่ปลายเล็บนะครับติดนิดนึงต้อยคนขับเนี่ยปรับเบาะสูงขึ้นนะครับส่วนพื้นที่ศีรษะเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดพื้นที่บนหัวเนี่ยเหลือประมาณ 1-2 นิ้วสอดแค่นั้นเองและใกล้ชิดกับกระจกด้านหลังมากอันนี้แหละครับเป็นส่งผลเรื่องของความร้อนยิ่งแบบใกล้ๆเที่ยงแบบนี้ครับดูดิแม้ว่ามันจะมีชั้นครับแบบทึบๆแบบนี้มาให้นะแต่เอาไม่อยู่นะครับแต่ข้างหน้าเนี้ยมันจะมีฟิล์มกันความร้อนมาให้มันกันความร้อนได้ดีกว่านี้นะครับเบาะหลังเนี่ยปรับเอ็นไม่ได้แต่ตำแหน่งเนี่ยการนั่งก็โอเคอยู่นะครับถ้าเลื่อนขึ้นอย่างนี้ครับนั่งพิงศีรษะก็จะสบายขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับมือจับเนี่ยให้มาครบ3ตำแหน่งยกเว้นคนขับนะครับที่วางศอกข้างๆเนี่ยก็ทำได้ดีแต่บรรยากาศโดยรวมเนี่ยดูหราใช้ได้นะมองไปข้างหน้าอุ้ยโอเคเลยแอมเบียนไลท์เนี่ยรอบห้องโดยสารเนี่ยปรับได้หลากสีนะครับก็ทำได้ดีเครื่องเสียงเนี่ยลำโพง Infinity 11ตำแหน่งเนี่ยนั่งข้างหลังเนี่ยยังจี๊ดจ๊าดมากแอร์หลังมีมาให้นะครับแต่ใครชอบลมปะทะหน้าเนี่ยอาจจะไม่ถึงและช่องชาร์จครับก็มี Type C ช่อง Type A ช่องต่างจากข้างหน้านะข้างหน้าที่มี Type A มาให้อย่างเดียวนะครับ2ช่องพร้อม Power Outlet 12โวลต์ทางข้างหน้านะครับคราวนี้นึ่งตัวเบาะครับต้องบอกว่าตรงกลางเนี่ยนั่งได้จริงนะคนสูง180นะครับแต่มันยวบกว่าเบาะข้างๆพอสมควรเลยคือตูดเนี่ยนิ่มมากดูดิแต่หลังเนี่ยแข็งปักเลยนะครับและอีกอย่างนึงคือคันนี้แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ตรงกลางอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า 100% แล้วเนี่ยเขาน่าใช้แพลตฟอร์มที่พื้นเรียบไปเลยนะครับคันนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับการนั่ง4คนใครนั่งกลางเนี่ยอาจจะต้องเป็นเด็กเล็กสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะเอาน้องโอร่า07คันนี้ไปลองขับกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยชาร์จเร็วแค่ไหนสเปคแบตเป็นยังไงและจะซ้ำรอยเนี่ยรุ่นน้องกู๊ดแคทหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นบอกเลยว่าขุมพลังเจ้าคันนี้ครับรุ่นท็อปเพอร์ฟอร์มานซ์เป็นมอเตอร์คู่นะโคตรแรงอ่ะ408แรงม้าแรงบิด680นิวตันเมตรก็คือมีมอเตอร์หน้าและหลังนั่นแหละตัวละ204ม้า320นิวตันเมตรนะครับผมโอ้อัตราเร่งเนี้ยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับส่วนแบตเตอรี่คันนี้นะครับเป็นแบบ Ternary NMC ครับประเภทเดียวกับ Good Cat 500 Ultra ตัวท็อปเหมือนกันความจุคันนี้อยู่ที่ 83.5 กิโลวัตต์อาวซึ่งแบตขนาดใหญ่สุดในบรรดาคู่แข่งนะเมื่อเทียบกับซีลเมื่อเทียบกับ Dpol L07 นะครับผมสเปคการชาร์จไวคันนี้นะครับอยู่ที่88กิโลวัตต์สามารถชาร์จแบตจาก 30-80% ได้ในเวลา35นาทีและเราครับได้มาลองชาร์จแล้วที่ตู้นี้เลยฮะอีเล็กไม่ได้โฆษณานะมาลองใช้เองนะครับพอตู้นี้เนี่ยไฟชาร์จแรงสุดถึง125กิโลวัตต์ซึ่งเนี้ยชาร์จไวกว่าความเร็วเนี่ย DC Fast Charge ของคันนี้แน่นอนนะครับจากที่เราได้เริ่มลองชาร์จนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 53% ไฟเข้าครับประมาณ74กิโลวัตต์และถ้าแบตเกิน 70% ครับความไวเนี่ยในการชาร์จครับจะตกลงเหลือ64กิโลวัตต์และถ้าเกิน 80% ครับจะตกลงไปอีกเหลือประมาณ33กิโลวัตต์ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าความแรงสุดในการชาร์จ DC เนี่ยขึ้นกับหลายปัจจัยทั้งอุณหภูมิความร้อนตู้ชาร์จกระแสไฟที่ปล่อยหรืออย่างคันนี้เนี่ยเราเพิ่งขับด้วยความเร็วกันมานะครับเลยอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาร์จเนี่ยได้ไม่แรงสุดตามสเปคที่บอกเอาไว้ถ้าถามว่าชาร์จเร็วไหมนะครับต้องยอมรับตรงๆแหละว่าคู่แข่งซิลเขาเนี่ยชาร์จเร็วกว่าอันนั้นครับตัวท็อปชาร์จไวสุดถึง150กิโลวัตต์นะและจากที่เราเนี่ยเคยลองชาร์จตอนที่แบตเหลือเยอะด้วยมันเกิน 80-90 ได้แน่ๆนะครับคุณผู้ชมว่ากันแล้วเนี่ยเราไปลองขับกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เรานะครับจะไปเทสอัตราเร่งกับอัตราการกินไฟทุกคนได้รู้กันนะมันมีจุดข้อสังเกตอะที่เราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังกันก่อนว่าคุณเนี่ยยอมรับได้ไหมกับเจ้าคันนี้นะครับ
อย่างแรกเลยคือบอกคนขับเนี่ยแม้ว่าจะปรับไฟฟ้านะครับแต่ปรับได้6ทิศทางด้านหลัง4ทิศทางนะมันปรับกระดกเงี้ยขึ้นลงไม่ได้มันต้องปรับสูงต่ำทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วเขาน่าจะให้มาเพิ่มนะอีก2ทิศทางนะเพราะว่าอย่างแทงค์300หรือแทงค์500เนี่ยในเครือเกตวอลมอเตอร์เหมือนกันก็สามารถทำได้อันนี้น่าจะเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เข็มขัดเนี่ยปรับระดับไม่ได้นะสูงต่ำไม่ได้นี่น่าเสียดายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเซตมาดีผมเนี่ยขับโอร่ากู๊ดแคทอยู่ใช่ป่ะตำแหน่งอันนั้นเนี่ยแย่กว่านี้อันนี้เนี่ยแทบไม่บาดคอเลยสบายมากนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยด้านหลังคันนี้ถ้าคนขับมองกระจกตรงนี้ไปนะต้องระมัดระวังดีๆเพราะว่าเส้นด้านหลังครับมันค่อนข้างสูงคือถ้ามีรถเก๋งเนี่ยขับตามมาข้างหลังเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะบังได้ทั้งคันเลยนะต้องแบบมองซ้ายมองขวาเนี่ยมองกระจกข้างช่วยดีๆอีกทีนึงนะครับและการขึ้นรถคันนี้แม่มาอีกแล้วนะฮะเหมือนกู๊ดแคทเลยเซ็นเซอร์ในการแตะขึ้นรถอะครับแตะได้ฝั่งเดียวนะฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งเนี้ยแตะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเนี่ยจอดรถในบ้านเนี้ยแล้วอยากแบบเปิดประตูเนี่ยจากฝั่งนู้นแตะขึ้นเนี้ยแล้วก็หยิบของเนี่ยทำไม่ได้ต้องอ้อมมาแตะฝั่งนี้หรือไม่ต้องกดจากรีโมทเอานะครับเสียดายไปหน่อยเนาะแล้วก็คอนโซลตรงนี้ครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันสวยงามก็จริงนะแต่เวลาแดดออกครับมันสะท้อนเนี่ยเข้าตาคนขับแสงแดดที่แยงตาครับไม่เท่ากับแสงสะท้อนออกมาแล้วไม่โดนใจอะไรก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนมากเลยปุ่มเห็นไหมตรงกลางมันก็เป็นดำเงาที่วางแก้วคอนโซลตรงนี้โอ้โหมันก็สะท้อนมามากเลยนะครับต้องใส่แว่นกันแดดช่วยนะในการขับรถเจ้าคันนี้ตัวกลางวันเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆนะครับรวมถึงที่วางแก้วด้วยอันนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยมันมีจุดเดียวอะนะครับก็ต้องตกลงกันให้ดีนะว่าใครจะวางนะครับก็ยังดีว่ามีที่หิ้วถุงน้ำเนี่ยตรงนู้นมาให้อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเพิ่มมาได้จะดีกว่านี้เพราะว่าตรงประตูเนี่ยวางแก้วไม่ได้แน่ๆพอช่องวางมันค่อนข้างเตี้ยนะครับถ้าวางแก้วลงไปเนี่ยมันจะติดและอีกจุดหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เราขึ้นรถเนี่ยคันนี้เนี่ยคือขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เหยียบเบรกออกรถได้เลยนะไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทนะครับจุดที่ทำให้เราต้องรำคาญนะคือโหมดการขับขี่เนี่ยมันจะกลับค่าตั้งต้นที่โหมดอีโคเสมอต่อให้ก่อนลงรถเนี่ยเราจะปรับโหมดสปอร์ตพาสหรืออินดิวิดวลก็ตามซึ่งคันนี้เลือกได้ถึง6โหมดนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่เราปรับโหมดกลับเป็นโหมดอีโคเนี่ยแอร์เนี่ยมันก็จะเป็นอีโคใหม่เสมอดูดิมันทำให้อาจจะไม่ช้ำนะในการขับขี่แต่ยิ่งคันนี้หลังคาเป็นกระจกด้วยบอกเลยครับว่าข้างหน้าเนี้ยจริงๆเอาอยู่นะแทบไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมขับตอนกลางวันเนี่ยข้างนอกตอนนี้จอมขึ้นว่า33เมื่อกี้38องศาเนี่ยแทบไม่มีปัญหาแต่คนนั่งหลังครับกระจกมันไม่มีที่เคลือบกันความร้อนแบบนี้มาให้เนี่ยแสงแดดลงหัวเต็มๆเลยและยิ่งครับช่วงพื้นที่เหลือบนหัวนี่ยิ่งน้อยเนี่ยโอ้โหคันนี้ร้อนเลยฮะใครครับที่เป็นคุณผู้ชายเนี่ยหัว 8-9 แสนนะอย่างผมนี่อาจจะใกล้แล้วนะฮะโอ้แสงแดดเนี่ยแผดเผามาโดนผิวหนังครับด้านบนเนี่ยเป็นพระอาทิตย์ดวงที่2อ่ะได้เลยนะฮะอันนี้ก็ต้องไปติดฟิล์มกันซะหน่อยเนี่ยก็จะช่วยได้อยู่พอสมควรเดี๋ยวจะหาว่าคันนี้เนี่ยมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะต้องบอกว่าจุดดีของมันก็มีเหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้เลยเห็นป่ะปุ่ม3ปุ่มนะฮะที่แบบ Inspire by Bugatti อย่างเงี้ยรถแบบไฮเปอร์คาร์แบบนั้นเนี่ยจริงๆมันทำให้ใช้งานง่ายมากคือเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับบางทีเนี่ยขึ้นรถมาเราร้อนเนี่ยจะปรับแอร์ใช่ป่ะขับไปแป๊บนึงมันหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเงี้ยปรับง่ายมากนี้ถือว่าเป็นการปิดจุดอ่อนของเขานะครับที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยกับรุ่นน้องแมวเหมียวเนี่ยซึ่งจะปรับยากนิดนึงกับกู๊ดแคทนะครับเนี่ยปรับอุณหภูมิปรับความแรงลมรวมถึงโหมดการขับขี่เนี่ยก็สามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะสามารถเปิดปิด AC นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะปิดจอหรือว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยก็เลือกได้จากที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าสวิตช์ power off ของตัวรถถูกย้ายไปอยู่ข้างบนนะถ้าเป็น good cat มันจะอยู่ทางขวาของพวงมาลัยใช่ป่ะเขาก็ย้ายไปอยู่ข้างบนอันนี้ถือว่าดีปุ่มเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะระบบแอร์เนี่ยให้มาดีแล้วนะครับอีกอย่างนึงคือเครื่องเสียงครับคันนี้ Infinity ลำโพง11ตำแหน่งเนี่ยเฮ้ยกล้าบอกเลยว่าอันนี้แบบดีในอันดับต้นๆเลยถ้าเทียบกับซิลอันนี้ดีกว่าใครเนี่ยที่ชอบเบสตึ๊บๆมาเป็นลูกนะคันนี้ถูกใจแน่นอนเนี่ยไม่ต้องไปทำเครื่องเสียงกันต่อเลยเสียงใสเสียงกลางนะครับถือว่าโอเคออกจริงๆนะยังแอบดีกว่าแทงค์300กับแทงค์500รุ่นพี่เขาอีกอ่ะถือว่าเซ็ตมาได้ลงตัวอันนี้ต้องยอมเขาแล้วก็ความเงียบในห้องโดยสารนะครับอันนี้ทำได้ดีนะไม่น้อยกว่าคู่แข่งเลยนะเสียงลมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในห้องโดยสารครับที่ความเร็วเนี่ยตั้งแต่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเอาจริงๆนะขับ140เนี่ยเสียงลมเนี่ยยังไม่ดังมากเลยเทียบกับ Good Cat เนี่ยปกติเนี่ยเท่ากับ100เดียวเองนะครับถือว่าอันนี้เป็นจุดเด่นที่เขาทำได้
ดีเลยรวมถึงครับดีไซน์ข้างนอกตัวรถเรียกได้ว่าคันนี้ขับไปไหนมาไหนนะมีแต่คนมองพูดจริงๆนะวันนี้เนี่ยเราขับมาใช่ป่ะไปเอารถมาเนี่ยขับไปจอดนู่นจอดนี่เนี่ยมีคนหยุดเนี่ยในที่จอดรถเนี่ยจอดมองเรา 3-4 วิก็มีนะคะหรือว่าเขางงอยู่นะหรือว่าคันนี้เนี่ยมารถปอร์เช่หรือว่ารถโอราส่วน7กันแน่ก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยดีไซน์สะดุดตาทั้งข้างนอกและข้างในเนี่ยคอนโซลตรงนี้ดีไซน์เนี่ยผมรู้สึกชอบฮะมันมีความพรีเมียมมีความแบบดูดีอะไม่เยอะหรือไม่น้อยเกินไปนะเมื่อเทียบกับค่ายอื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาทำได้ดีเลยสำหรับอัตราเร่งคันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าอัตราเร่ง0ถึง100โหมดสปอร์ตไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างฮะอัตราเร่ง0ถึง100นะทำได้ใน 4.19 วินาที80/120 2.67 คือถ้าทุกคนเนี่ยนึกไม่ออกว่ามันแรงขนาดไหนฮะ Volvo X440 รุ่นมอเตอร์คู่ที่เราเคยเทสไปเนี่ยเป็นโฉมก่อนนะก่อน MY 2023นะครับตรงนั้นเนี่ย80/120เนี่ยยังช้ากว่าคันนี้คิดดูดิคาแรคเตอร์ของคันนี้จะต่างกับ BYD Seal ตรงที่มันปล่อยมาหมดเลยมันไม่อมเอาไว้อะคือ Seal เนี่ยช่วงออกตัวมันมีอาการอมกว่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่า0ถึง100เนี่ยไล่เรียกกันนะแต่80/120คันนี้ทำได้แรงกว่า BYD Seal ตัว Top All Wheel Drive แน่นะใครจะสู้เขาล่ะครับคันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอัตราเร่งคันนี้หายห่วงเลยคันเร่งเนี้ยอาการแหลกน้อยมากแต่ขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่นะฮะคือถ้าเกิดขับโหมดการขับขี่ที่เป็นอีโคเนี้ยคันเร่งเนี้ยจะเบาผู้หญิงเนี้ยยังขับได้สบายใครที่ไม่ชอบรถแรงมากเนี้ยคันนี้ยังขับได้อยู่นะโหมด normal เนี้ยเป็นคันเร่งก็จะตอบสนองไวขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนโหมด sport กับ sport plus เนี้ยจะตอบสนองแบบไวที่สุดเลยแต่นิดเดียวเนี้ยมาแล้วแทบไม่มีอาการแหลกเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ย Sport Plus เนี่ยจริงๆหาจุดต่างกันน้อยมากนะยกเว้นแต่เสียงครับที่เร้าใจสุดลองกดดูWhat the แค่เสียงเข้าโหมดนะฮะโอ้โหก็เร้าใจแล้วยังกับเราครับอยู่ในเกมเนี่ย GTA อะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็เป็นกิมมิกนะที่เขาทำขึ้นมาแล้วโหมด Sport Plus เนี่ยสามารถเลือกเสียงเนี่ยได้ถึง3รูปแบบจะเอาเสียงแบบไงเสียงสปอร์ตเสียงเครื่องไหลสูบเสียงอะไรเงี้ยสามารถเลือกปรับตั้งได้ในจอก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะถือว่าเป็นกิมมิกเนี่ยที่ทำให้การขับรถเนี่ยมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ตามเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับรถสันดาปซึ่งต้องบอกว่าเสียงจำลองเขาเนี่ยเอ้ยสมจริงใช้ได้นะยกเว้นแต่คนนั่งหลังนะฮะเพราะว่าลำโพงข้างหลังมันออกด้วยคือมันแปลกที่เสียงเครื่องยนต์มาจากทางข้างหลังอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าอัตราเร่งคันนี้หายห่วงเลยแล้วรถที่มันแรงแบบนี้กินไฟยังไงง่าหลายคนคงอยากจะรู้นะครับจากที่เราลองทดสอบดูขับเนี่ยที่ความเร็วนิ่งๆนะครับประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคันนี้จะกินไฟประมาณ10กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรถ้า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกินไฟครับอยู่ที่ประมาณ 13-14 กิโลวัตต์แต่ถ้าเหยียบ120เนี่ยจะอยู่ประมาณ 16-17 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเคลมนะครับว่าคันนี้จะวิ่งได้550กิโลตามมาตรฐาน NEDC บางคนก็แซวว่า not even damn close เนี่ยไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงเลยคันนี้ถ้าขับประมาณ100เนี่ยหรือประมาณ90ถึง100เนี่ยน่าจะพอมีลุ้นนะครับใกล้เคียงระยะทางที่เขาเคลมไว้นะครับแต่ว่าเรื่องชาร์จเนี่ยอย่างที่เราได้เทสกันไปใช่ไหมก็ถือว่าชาร์จได้ไวในระดับนึงนะแม้ว่าแบตตัวรถจะเกิน 90% นะครับไฟเนี่ยก็ยังเข้าได้ที่ประมาณ31ถึง33กิโลวัตต์อยู่นะก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าถามว่าช่วงล่างกับเบรกคันนี้จะเอาอยู่ไหมเนี่ยกับรถแรงๆ408ม้าแบบนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงล่างคันนี้เป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อนะด้านหน้าเป็นแบบแม็กซ์สันสตัดด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์นะที่เซตเนี่ยเน้นความนุ่มนวลความสบายในการขับขี่เป็นหลักเอาใจเนี่ยสายขับชิลเลยนะครับคือขับเรื่อยๆเนี่ยบนถนนยางมะตอยถนนซีเมนต์เนี่ยซับแรงสั่นสะเทือนจากถนนได้ดีมากแม้ว่าเป็นถนนขรุขระก็ตามเนี่ยมีแรงสั่นเนี่ยขึ้นมาให้เราได้สัมผัสว่าเราเนี่ยขับบนถนนที่มันไม่เรียบนะแต่ต้องบอกว่าที่เหลือเนี่ยโอ้โหมันดูดซับแรงเนี่ยดีจริงๆแต่การเซตแบบนี้มันก็ต้องแลกมานะครับเวลาเปลี่ยนเลนกระทันหันจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยมันอาจจะมีอาการบอดี้โรลยุบยาบอยู่บ้างเพราะฉะนั้นใครที่เปลี่ยนเลนในความเร็วสูงเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเวลามีแรงลมปะทะด้านข้างเนี่ยรถอาจจะมีอาการวิวๆได้นิดนึงนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะต้องบอกว่าดีกว่า Good Cat เยอะเห็นภาพชัดเจนนะที่ขับบนถนนในเส้นเดียวกันส่วนเบรกครับคันนี้แม้ว่าจะให้มาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะแต่เบรกเนี่ยก็เซตมาเน้นความชิลเป็นหลักและแป้นเบรกเนี่ยมีอาการแบบ
เฮ้ยสู้เท้านะแต่ว่าสู้เท้ายังไงฟังดูแปลกๆนะคือครึ่งแรกของการเบรกเนี่ยมันลีเนียดีชะลอความเร็วเนี่ยใกล้เคียงรถน้ำมันเลยไม่ต้องปรับตัวเยอะแต่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยที่เราจะเหยียบเบรกไปจนสุดเนี่ยมันมีอาการเด้งฮะเหมือนมีใครเอาสปริงเนี่ยไปติดเอาไว้ที่แป้นเบรกเนี่ยมันมีอาการหลอนๆอยู่เหมือนกันนะต้องอาศัยความคุ้นชินในการเหยียบเบรกและใครเนี่ยที่เบรกที่ความเร็วสูงครับอาจจะต้องย้ำเข้าไปให้ลึกนะถึงจะรู้สึกว่าเบรกตัวรถเนี่ยเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครครับขับเร็วๆและเบรกกระทันหันเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะอย่าประมาทนะครับผมยังดีที่คันนี้ให้ยางติดรถมาดีนะมิชลินไพลอตสปอร์ต EV ก็ช่วยทำให้ระยะเบรกเนี่ยมันสั้นลงการขับขี่เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยดีขึ้นก็ถือว่าเนี่ยเขาให้ของติดรถเนี่ยมาดีพอสมควรเพื่อช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องครับระบบ regenerative braking คันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะปรับตั้งได้2แบบแบบต่ำแบบสูงและสามารถเลือกโหมด one pedal ได้ด้วยนะครับคันนี้เนี่ย regen ครับถ้าเราถอนเท้าจากความเร็วเยอะๆเนี่ยมัน regen สูงสุดถึงแบบ70กิโลวัตต์เลยนะและถ้าเราเนี่ยเหยียบแป้นเบรกแตะซ้ำเพิ่มไปนิดนึงเนี่ยมัน regen ได้ถึง100กิโลวัตต์ถือว่าอันนี้พัฒนามาจาก good cat ได้เยอะเลย good cat เนี่ยสูงสุดแค่40กิโลวัตต์เองความแรงในการ regen นะครับผมก็ regenerativeนอกเหนือจากการช่วยชะลอความเร็วของตัวรถเนี่ยโดยไม่ใช้ผ้าเบรกแล้วเนี่ยยังได้ไฟเนี่ยเก็บในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยถ้าหัดใช้ระบบรีเจนดีๆนะครับการขับขี่จะประหยัดไฟมากเลยนะก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นนะอันนี้บอกเอาไว้นะครับเผื่อใครแบบชอบเปิดโหมดรีเจนต่ำๆตัวรถก็จะเปลืองไฟมากขึ้นนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยวงเนี่ยมันใกล้เคียงกับ Good Cat เลยบางคนไม่ชินจะรู้สึกว่าวงพวงมาลัยมันใหญ่ไปนิดนึงแต่สำหรับผมว่ามันโอเคนะมันกำลังดีเลยแต่ปัญหาคือการปรับตั้งครับองศาของพวงมาลัยคันนี้เนื่องจากว่าจอเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นเนี่ยเราปรับได้ตรงนี้คือดีสุดแล้วจริงๆมันควรจะต่ำลงมากว่านี้อีกนิดนึงแต่ถ้าปรับต่ำลงมาหน่อยเนี่ยมันก็จะบังเนี่ยจอมาตรวัดนะครับอันนี้ก็ต้องแลกกันแต่ยังดีที่ว่าคันนี้ปรับได้4ทิศทางนะเราก็สามารถเลือกครับองศาเนี่ยให้เข้ากับคนขับได้ง่ายไม่ว่าคุณเนี่ยจะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวบางตัวหนานะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยพวงมาลัยเนี่ยเลือกโหมดการขับขี่ได้3แบบนะครับก็คือเบานะเป็นแบบสบายแล้วก็เป็นแบบสปอร์ตสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับสไลด์ลงมาเนี่ยตรงนี้ใช่ป่ะคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็ไลท์แบบเบาไงสามารถเลือกได้3แบบปรับไปตรงนี้เลยแล้วก็น้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยจะแปรผันครับตามโหมดที่เราขับขี่นะส่วนตัวเนี่ยผมชอบโหมดสปอร์ตแบบเบาอ่ะมันก็จะเบามากเลยนะเห็นปะขับนิดเดียวน่ะเบามากเลยคอมฟอร์ตเนี่ยก็จะเห็นมั้ยตึงมือขึ้นมาหน่อยส่วนสปอร์ตเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงหน่วงกลางอ่ะดีมากแม้ว่าเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ขับยากเลยนะไม่ได้ใช้น้ำหนักขนาดนั้นในการจอดรถเนี่ยก็ยังสามารถทำได้ง่ายอยู่อันนี้เราก็ต้องไปลองขับดูแต่ถามว่าเนี่ยเทียบกับ BYD Seal แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาอาจจะหนักกว่านี้อีกสักหน่อยนึงนะครับแต่นี่ถือว่าดีแล้วทำได้โอเคเลยนะครับกระชับและต่อให้เราเนี่ยขับที่ความเร็วสูงนะความเร็วท็อปสปีดหรือเลย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเนี่ยพวงมาลัยยังให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ระดับนึงเริ่มวงๆครับที่ความเร็วเนี่ยเกิน160ขึ้นไปวงนิดเดียวก็ต้องแบบใช้สมาธิในการประคองพวงมาลัยเพิ่มมากขึ้นนะนี่ก็ถือว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยเซตมาได้ค่อนข้างดีโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้า Ora 07คันนี้มันเหมือนเป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์แบบเนี่ยให้กับไลน์อัพรถไฟฟ้าของ Great Wall Motor เขานะครับเป็นการเนี่ยเอารุ่นน้องเนี่ยมาต่อยอดพัฒนาให้เพอร์เฟกต์ให้พรีเมียมจนกลายมาเป็นคันนี้เนี่ยหรือชื่อเก่าที่เขาเรียกว่า Grand Cat เนี่ยผมชื่อว่าชื่อนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนรถคันนี้ได้ดีจริงๆนะครับลองดูหน้าจอดิใครใช้ Good Cat จะรู้ว่าหน้าจอเนี่ยมันช้ามันหน่วงแล้วมันเล็กใช่ป่ะอันนี้ครับโอ้โหเรียกว่ามันขยายใหญ่มาไซส์เดียวกับ H6 เลยเผลอๆเนี่ยใช้จอเดียวกันนะและอินเทอร์เฟซครับที่ดีอ่ะคือเขาตั้งใจออกแบบให้มันดีขึ้นนะครับรวมถึงเนี่ยรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยดูดิการตั้งครับเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยเห็นไหม Memory Seat ครับคนขับ3ตำแหน่งพร้อมกระจกมองข้างเนี่ยก็เซตง่ายเป็นการเนี่ยลอกอินเทอร์เฟซบางส่วนเนี่ยมาจากรุ่นพี่นะแทง300แทง500แบบนั้นเลยนะครับแล้วดูดิ Ambient Light เนี่ยก็ให้มานะปรับสีได้ตามต้องการกระพริบตามจังหวะได้จะเอาสีไหนเนี่ยเลือกได้และมันสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยนะว่าข้างนอกรถเกิดเหตุการณ์อะไรเปิดประตูนะเพิ่มแอร์ลดแอร์ปรับอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไบรท์สปอตทำงานเนี่ยมันมีการกระพริบแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกถือว่าเป็นรถเนี่ยที่เขาทำมาละเอียดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเบาะคนนั่งก็สบายนะทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยคันนี้จะนั่งทางไกลเนี่ยหายห่วงมันมีความนุ่มความสะดวกแต่ไม่ได้ถึงขั้นย้วยนะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบเดินทางไปกับคนที่บ้านนะครับหลายๆคนเนี่ยเดินทางไกลนั่งรถเนี่ยนานๆเนี่ยคันนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้สบายเลยนะครับผมและภายในเขาบอกว่าตกแต่งที่พรีเมียมจริงๆวัสดุที่เขาเลือกใช้การบุรุ่มทั้งคันนะแต่เสียดายงานประกอบอ่ะมันมีอาการออดแอดออดแอดน่าเปิดเพลงออดแอดออดแอดในคันนี้นะมันมีเสียงแบบตามเนี่ยที่วางแขนหรือว่าไอช่องเนี่ยหลังเบาะเนี่ยมันออดแอดออดแอดเงี้ย
ถ้าเขาเก็บงานพวกนี้ได้ดีนะมันจะมีความพรีเมียมความเพอร์เฟกต์คันนี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าให้มันจัดเต็มสไตล์ Great Wall Motor อยู่แล้วมีระบบเด่นๆอย่าง Intelligent Adaptive Cruise Control พร้อมช่วยเข้าโค้งทำงานได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเปิดใช้งานโดยการโยกลง2ครั้งจากคันเกียร์ที่อยู่ข้างขวาของพวงมาลัยระบบควบคุมในเลนทั้ง LKA LDW LCK ELK ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ3รูปแบบทั้งแนวตรงแนวเทียบข้างและแนวเฉียงระบบช่วยถอยหลังออโต้จดจำเส้นทางเวลาหลงเข้าซอยลึกซอยเปลี่ยวได้ถึง50เมตรเมื่อขับความเร็วไม่เกิน30กม.ต่อชั่วโมงกล้องรอบคัน360องศาพร้อมจำลองภาพใต้ท้องรถคมชัดระดับ4ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์กับระยะหน้า6หลัง6จุด Blind Spot RCTA RCTB จุดยึดเบาะ Baby Isofix ที่เบาะหลังและตรวจวัดลมยาง TPMS อ๋อ Ora 07คันนี้จอดรถปิดไฟ Dynamic Light ได้แล้วนะแต่ตอนขึ้นลงทางชันต้องระวังดีๆกันชนหน้าค่อนข้างเตี้ยส่วน Ground Clearance คันนี้อยู่ที่ 12.5 เซนสูงกว่าซีลครึ่งเซนนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดในพาร์ททุกคนครับมารีวิวเจ้า Good Cat ยืดขยายส่วนคันนี้นะครับกับ Ora 07ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมันมีจุดเด่นของมันที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนนะครับความสบายในห้องโดยสารทั้งข้างหน้าและข้างหลังการขับขี่นุ่มนวลชวนฝันนะดีไซน์ตัวรถที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครก็เหลือแต่ราคาแล้วแหละว่าเจ้าคันนี้จะสู้เจ้าอื่นได้หรือเปล่านะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับที่สุดด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม่รถเนี่ยมันหล่อจริงๆแต่หล่อน้อยกว่าผมนะครับ